ำไมเอาหน้ามาจ้าสัวปอกจังเลยเราเอาอีกแล้วกูตัวจีนล่อเขาไปโอ้โหตอนนี้แก้ปัญหาคือปิดเลย5 โมงเย็นปิดปั๊บจบไม่มีพนักงานอยู่ห้องจะปาดนะสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่จอข่าวเด่นนะครับยังอยู่กับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐ์พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวัดร่องขุ่นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนไปก่อเรื่องก่อราวบางส่วนนะฮะเกี่ยวกับส้วมของวัดซึ่งก็คือสุขาสีทองนั่นแหละใช่ตอนนั้นอาจารย์งอนจริงๆใช่ไหมที่ปิดส้วมครึ่งวันคือเรื่องของเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเป็นไอ้พี่เนี่ยมันตึงนั่งคนจีนเตี่ยมาจากเมืองจีนคนไทยเชื้อสายจีนเชื้อสายจีนเลยทีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่คนจีนมาที่วัดเราวันละประมาณสัก 200-300 คนเราก็เจอเหตุการณ์ขี้แล้วไม่ล้างใช้คำนี้เลยฮะขี้แล้วไม่ล้างแล้วไม่ล้างอ่ะแล้วก็ไม่สวยมันต้องขี้เจ้าหน้าที่เราเปิดเห็นคนจีนมาแล้วไปเปิดดูไอ้ยาเรียกมันมาไม่สนไม่เอาไม่ล้างแล้วทำไงเรียกมันอะไรมันเดินหนีล้างไปเราก็ประชุมเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องล้างประชุมฝ่ายน้ำไม่เป็นไรยังไงมันก็โคกเงาบังพับหลูอ้วไว้ล้างกันไปคือเคยทำมาก่อนแล้วมันทำอย่างนี้มาตลอดทีนี้นักท่องเที่ยวมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมจำนวนเยอะไงเอาละสิคราวนี้ทัวร์จีนลงทีนะมันเป็นโอ้โหกลายเป็นพันห้องน้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงทุกวันใหญ่ห้องน้ำต้องล้างขี้ให้คนจีนทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ล้างขี้ให้คนจีนไม่ล้างเลยเหรอไม่ล้างเลยมีประจำเดือนนั่งขี้งัดผ้าทำไมแปะฝาขี้เสร็จเรียบร้อยมันก็ล้างเช็ดตูดมันกระดาษเช็ดตูดมันเสร็จมันก็โยนลงไปแล้วมาเปิดประตูออกไปมแม่เจ้าพอมากขึ้นมากขึ้นทำไงมากขึ้นมันก็เราก็แบบมันก็คือมันไม่ใช่มันเป็นวันหนึ่งที่เราที่ปิดวัดครึ่งวันเลยอ่ะที่เราเที่ยวจีนครึ่งวันเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกำลังบรรยายธรรมะกับลูกศิษย์อยู่หน้าวัดหน้าหอศิลป์นั่งตอนเย็นๆ5 โมงวัดเราปิดปั๊บสักประมาณสัก5 โมง 20 นาทีทัวร์จีนลงมาปุ๊บเราก็เห็นแล้วทัวร์จีนเข้าไปครับเราเปิดห้องน้ำเมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดห้องน้ำตั้งแต่ห้าโมงปิดเนี่ยเราเปิดห้องน้ำให้2 ห้องผู้หญิง2 ห้องผู้ชายเปิดให้เขาใช้คือปิดแล้วล่ะแต่ว่าอุตส่าห์เปิดให้ฝั่งละ2 ห้องฝั่งละ2 ห้องเนี่ยเราปิดฝั่งละ2 ห้องแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็มีป้าคนหนึ่งคนไทยมาหาอาจารย์ขาอาจารย์นี่ห้องน้ำอาจารย์ทำไมไม่สะอาดเลยสกปรกมากเลยขี้เต็มไปหมดบอกเอาละสิทัวร์จีนแน่ผมก็วิ่งไปที่ห้องน้ำโอ้โหเปิดออกมาทุกห้องเลยแม่เจ้าห้องกูหญิงก็เต็มขี้ห้องกูชายก็เต็มขี้ที่เยี่ยวกูก็เต็มขี้วะที่เยี่ยวเราไปล้างเงี้ยเนี่ยเราเยี่ยวไปล้างเงี้ยเราเยี่ยวเงี้ยพี่แกห้องน้ำ2 ห้องเต็มพี่แกขี้ใส่ล้างขี้ใส่ล้างเยี่ยวเราก็ทำไงเราก็ไปล้างขี้ใครคนจีนเสร็จเรียกป้ามาเข้าแล้วฝรั่งอีกอ่ะฝรั่งมาอีกคนไทยทั้งเพราะไม่ได้มีแต่เฉพาะไทยจีนนี่มีฝรั่งใช่เพราะคนจีนเข้าปั๊บไม่มีคนใดกล้าขี้เลยคือเข้าไม่ได้เลยอันนี้คือปัญหาของเราตลอดเราจึงสั่งปิดวัดวันนั้นด้วยความแบบไม่ไหวแล้ววะคือขอเป็นข่าวหน่อยขอเป็นข่าวหน่อยปิดวัดกะปิดสัก3 วันไม่ให้คนจีนเข้าตอนนั้นยืนไล่ปิด3 วันเลยยืนไล่ปิดไล่บอกคนจีนไม่ได้อยู่คนจีนว่าคนจีนจากไหนไต้หวันเข้าคนจีนตั้งใจใช่ไหมฮะตั้งใจเลยเลยถ้าจีนอย่างไรจีนไต้หวันเข้าได้แล้วพาสปอร์ตนะคนจีนเข้าคนจีนไต้หวันคนจีนฮ่องกงเข้าถ้าเป็นจีนเป็นใหญ่ไม่ให้จีนมาเลเข้าอยู่จีนป้ายาทีนี้ลูกชายเห็นกิริยาของพ่อมันเลย2 ชั่วโมงยืนกั้นคนอย่างนั้นอาจารย์ทำเองเลยทำเองเลยยืนเลยอาจารย์คิดยังไงถึงทำอย่างนั้นด้วยความโกรธไม่ใช่โกรธคืออยากให้เป็นข่าวหรือจะบอกให้เป็นข่าวไล่รู้เลยว่าต้องเป็นข่าวพวกเองนี่กลับไปบอกเลยต้องเป็นข่าวต้องให้ CCTV มาถ่ายต้องให้ทีวีจีนมาถ่ายต้องให้ทีวีจีนมาถ่ายแป๊บเดียว2 ชั่วโมงไกด์ทัวร์โทรหาททโทรหากงสุลจีนทุกคนโทรมาหาอาจารย์เฉลิมต้นลูกชายว่าไงลูกชายบอกพ่ออย่าทำอย่างนี้คนจีนเขาไม่ได้
เลวร้ายอย่างนี้ทั้งหมดหรอกนี่มันคนส่วนน้อยพ่อไปปิดกั้นเขาสิทธิเสรีภาพของเขาเนี่ยเขาอุตส่าห์เดินทางมาชื่นชมของพ่อแล้วพ่อไปปิดอย่างนี้ไปไล่เขาเนี่ยแทนไม่สบายใจพ่ออย่าทำเลยเราก็เห็นใจลูกก็เลยโอเคลูกทางนึงกับที่โทรมาเต็มเลยโทรมาเต็มเลยบริษัททัวร์ต้องโทรไปวุ่นวายหมดเลยวัดร่องคุณนายเฉลิมชัยฮับนักท่องเที่ยวจีนเข้าส้วมเข้าส้วมCCTV มาเลยดังใจเราปรารถนาเราต้องการให้ CCTV ไปออกประเทศจีนเราก็ไปทำท่าให้มันเห็นว่ามันขี้ยังไงวิธีขี้ของคนไทยเป็นยังไงห้องชักโครกเป็นยังไงทำให้ดูเลยทำให้ดูเลยมันก็นั่งไงดูเลยเนี่ยดูต้องล้างอย่างนี้นะเนี่ยล้างขี้อย่างนี้แล้วมันถ่ายเลยแล้วทำไมมันถ่ายเลยถ่ายเลย CCTV ออกทั้งประเทศโอ้โหคนจีนด่าพวกนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ประเทศจีนอ๋อใช่จุดเริ่มต้นคือเป็นข่าวที่จีนก่อนเสียชื่อจีนเสียชื่อมากคนจีนเสียชื่อมากเสียชื่ออาจารย์ต้องบอกเลยว่าเนี่ยที่มาทำกันมาทำแบบนี้นั่งอย่างนี้ไปอย่างนี้ลางเยี่ยวดันเอาไปเอางี้เลยไปถ่ายเลยมันขี้อย่างนี้เลยบอกงี้เลยเนี่ยแล้วจะให้เราทำยังไงจะให้เราทำยังไงของฟรีเราไว้ยนฟรีทุกอย่างมันทำความเสียหายกับเราขนาดนี้แล้วก็บอกว่าวิธีที่ถูกต้องเข้ามาปุ๊บทำยังไงวิธีขี้ยังไงกลัวมันไม่รู้ว่าวิธีขี้ไทยยองๆมันทำยังไงมันขี้อย่างนี้ลงไปข้างล่างแต่นี่มันจะขี้ลงไม่ตรงตำแหน่งแต่อีกอันนึงที่โหดร้ายที่สุดคืออ่ะสมมติคนมันเยอะใช่ไหมมันมั่วมันก็รอคิวกันรอคิวขี้ไอ้นั่นเข้าไปขี้แล้วมันขี้ในรูอีกคนนึงเข้าไปปั๊บกูขี้ข้างนอกรูอีกคนนึงเข้าไปแม่งขี้ในน้ำแม่เจ้าน้ำที่ไม่ตักขี้ในน้ำที่ตักที่ตักมันมีสามยมกูจะบ้าตายโทษนะทำไมอีกซ้ำตำแหน่งซ้ำรอยไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปดูไอ้คนนึงลงหลุมเรียบร้อยอีกคนนึงต้องข้างนอกอีกคนนึงลงในน้ำเลยไอ้คนแรกล่าซะก็จบก็จบไอ้คนอีกคนข้ามาก็จะได้สบายใช้ได้อ่ะแล้วทีนี้เด็กเนี่ยทำไงรู้ไหมเด็กมันเอาเด็กมาเด็กมันขี้มันล้างตูดในอ่างล้างหน้าลูกมันขี้อ่ะขี้ข้างในแต่ออกมาล้างเอาจับขึ้นอ่างล้างหน้าล้างตูดว่ามันก็ไม่ยอมมันล้างเฉยพูดทั้งหมดที่พูดไม่รู้มันไม่รู้เรื่องมันล้างอ๋อแล้วอ่างล้างหน้าก็เละเจ้าหนี้เราก็ต้องล้างขี้ลูกมันในอ่างล้างหน้าอ๋อเพราะฉะนั้นเอา CCTV มาอาจารย์ลงทุนถ่ายทำให้เห็นเลยว่าคนจีนทำอย่างนี้มาทำอะไรเอาไว้แล้วที่ถูกต้องต้องทำยังไงต้องทำยังไงอธิบายเรียบร้อยเพราะเขาขอว่าอาจารย์เลิกช่วยขี้ให้ดูดิทำท่าแล้วก็ทำให้มันบอกนี่ขี้เสร็จนะเรียบร้อยกระดาษเช็ดตูดเสร็จเรียบร้อยเอาน้ำลาดลงไปแล้วก็ค่อยออกไปรองเท้าต้องเปลี่ยนวัดเราต้องมีรองเท้าเปลี่ยนใช่ใช่มันไม่เปลี่ยนนะมันดื้อมันไม่เปลี่ยนรองเท้ามันเดินเข้าไปเลยเขาบอกมันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนก็แทกประตูเข้าไปคือพูดก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่ฟังสูบบุหรี่แอบสูบเขาห้ามสูบมันแอบสูบเข้าโบสถ์พอไปถึงมันก็นี่ตีนเหยียบโอ้ในโบสถ์เลยในบริเวณที่ห้ามสูบขึ้นโบสถ์เลยไม่ห้ามสูบไอ้ตรงที่เป็นทางทะลุสวรรค์เนี่ยนะลายเขาสวยโอ้โหลายเขามันมันเป็นอย่างนี้ที่ห้ามมันก็ห้ามห้ามมันก็ทำห้ามกระโดดเอาผ้าไหมนะเอาผ้านะผู้หญิงใส่สั้นแล้วก็ผ้าให้มันใส่นุ่งผ้าหน่อยใส่นุ่งเรียบร้อยเข้าวัดนี่พอมันนุ่งเข้าไปในพอเข้าไปหน้าบทมันให้เพื่อนมันรอเสร็จแล้วมันก็เปิดหน้าบทหน้าเปิดผ้าที่จะเตรียมไว้ให้ออกเลยเพื่อนมาถ่ายเป็นภาพกระโดดนุ่งสั้นหน้าบทโดนอะไรอีกไหมวัดร่องขุนเนี่ยคงโดนไปเยอะไอ้ส้วมนี่คงเป็นส่วนหนึ่งส้วมนี่ส้วมนี่มันเฉพาะกิจมันทนไม่ไหวแล้วมันทนไม่ไหวแล้วที่คือตัดสินใจว่าหลังห้าโมงเย็นที่เคยเปิดไว้ชายสองหญิงสองห้องปิดไม่เอาละไม่เอาเพราะดูแลไม่ไหวแล้วไม่ไหวไอ้ทีนี้ไอ้คนอื่นเขาก็เดือดร้อนเลยสิเขาไปเข้าเอกชนก็ไม่ได้เอกชนปิดหนีจีนหมดเอกชนเก็บ5 บาทขนาดเก็บ5 บาทเก็บ5 บาทยังปิดหนีเลยยังปิดหนีมันเลย3 เจ้า5 โมงปิดพร้อมวัดดังนั้นใครก็ตามไปที่วัดเราคุณหลัง5 โมงไปขี้เยี่ยวที่ปั๊มน้ำมันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวปั๊มน้ำมันก็ปิดอีกสิตอนแรกเห็นบอกว่าให้ไกด์รับผิดชอบด้วยเนี่ยไกด์นะเขาบอกเลยอาจารย์ผมนี่นะอยู่บนรถก็พูดก่อนลงรถก็พูดบอกเข้าห้องน้ำให้ต้องระวังนะอย่าไปขี้แล้วให้ล้างเขานะบอกอาจารย์มันไม่ฟังผมก็พยายามแล้วขนาดให้ไกด์มันตามนะไกด์มันก็ตามแต่มันบอกว่าอาจารย์จะให้ผมตามมันได้ไง40 กว่าคนไปขี้ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะตามไปนั่งเฝ้ามันหน้าห้องส้วมได้ไงคือมันไม่ได้เลยตอนนี้ผมต้องทำยังไงไปสร้างห้องน้ำให้ฝรั่งอีกด้าน
ต้องทำอย่างนี้เลยเฉพาะเลยให้ฝรั่งเดี๋ยวนี้ให้ทัวร์ฝรั่งไปจอดอีกด้านหนึ่งแล้วให้ฝรั่งไปขี้ตรงนั้นนะไปใช้ห้องน้ำตรงนั้นคนไทยก็ไปใช้ห้องน้ำด้านนู้นนี่เริ่มละเริ่มละกำลังเริ่มแต่ห้ามคนจีนไปทางนู้นแบ่งโซนส้วมมากันเถอะไอ้คนจีนบุกมาทางนี้อันที่กำลังทำอยู่นะกำลังทำส้วมเริ่มทำแล้วเริ่มทำแล้วไปทางเงาะลงปั้นจะห้องน้ำนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งเอ่ยคนไทยเอ่ยไปเข้าทางโน้นซะหัวนั้นสะอาดอย่างงดงามเลยมีเจ้าที่เราดูแลแต่ทางนี้รองรับสำหรับเหมือนเดิมให้จีนให้ทัวร์จีนมาเราจะเอาอย่างนี้เลยแล้วหลังจะออก CCTV ไว้ CCTV ไปผลเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นตุ๊ดจีนนี่นะตุ๊ดโอ้โหตุ๊ดจีนที่ผ่านมานี่นะถล่มโอ้โหวันละคุณ 70% เป็นคนจีนครับ20% เป็นคนไทย 10% คือฝรั่งมาเจ้าโอ้โหคนจีนดีนะ CCTV ออกแล้วคนลนลงตรงด่านด่านประเทศไทยก็ลนลงทุกอย่างแจกข้อมูลทุกอย่างรอดตัวมีบ้างแต่ว่าไม่หนักไม่นะผ่านช่วงสำคัญมาแล้วผ่านช่วงสำคัญเลยถ้าตุ๊ดจีนอาจารย์นึกภาพได้เลยถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรก่อนหน้าตุ๊ดจีนจะเกิดอะไรขึ้นระเบิดส้วมระเบิดแน่ระเบิดอันนี้คือการแก้ปัญหาซึ่งเริ่มได้ผลละได้ผลได้ผลแล้วเห็นบอกว่าให้ไกด์รับผิดชอบคืออะไรยังไงอาจารย์ไกด์มันก็บอกว่าไม่ไหวใช่ไหมคือไกด์ต้องอธิบายให้มากที่สุดแล้วตามเขาไปถ้าเขาจะไปห้องส้วมก็ไปส่งนะแล้วพูดกับเขาอธิบายเขาอย่างเงี้ยแต่ไกด์มันบอกโอ้โหอาจารย์ผมเหนื่อยอ่ะมันเดินเที่ยวต้องเยอะแยะแล้วผมต้องไปเฝ้ามันขี้อีกโอ้โหมันเกินไปอาจารย์เห็นใจผมอาจารย์เห็นใจไหมมันก็เห็นใจมันอ่ะไกด์มันก็น่าสงสารมันอ่ะพี่น้องไกด์อ่ะมันก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะมันบอกโอ้โหทัวร์จีนเหรอมันเหนื่อยที่สุดแล้วอาจารย์แล้วติดป้องติดป้ายไม่ได้ผลเหรออาจารย์ไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้ปีแต่ป้ายภาษาจีนเดี๋ยวนี้ว่าเราหุ่นติดป้ายภาษาจีนนะจีนไม่ได้ผลไม่ได้ผลผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงผมเนี่ยเนี่ยส้วมสวยๆอย่างเงี้ยโอ้ยสีทองเนี่ยดูนะเนี่ยบอกให้มันถอนรองเท้าเปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเห็นบอกบางคนประตูไม่ใช้มือเปิดนะแบบของจีนเนี่ยใช้เท้ายกแบบกังฟูนะไม่บางทีมันขี้มันเปิดประตูใช้เลยอีเจ้าหน้าที่เราต้องไปปิดให้มันเจ้าหน้าที่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะมันน่าเข้าไปขี้เหมือนบ้านมันไงขี้แล้วไม่ต้องปิดประตูยิ้มกิมซูดีอินปิดประตูต้องไปปิดประตูให้มันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะกำลังแก้ปัญหาอยู่แล้วก็ดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วแต่ก็คงประมาทไม่ได้เหมือนกันใช่ต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวนี้รู้ไหมทุกที่เขาก็เดือดร้อนหมดเรื่องคนจีนกับห้องส้วมเขาไม่กล้าพูดมันเป็นเพราะอะไรถ้าเราจะว่ากันตรงๆคือมันเป็นธรรมชาติเขาไงคนจนนะคนจนในจีนนะในจีนทัวร์จีนที่จนนี่คือปัญหาของเราทัวร์จีนที่รวยมาจากเซี่ยงไฮ้มาจากกวางโจวมาจากเซี่ยงไฮ้โอ้ไม่มีปัญหาคนพวกนี้ดีหมดเลยส่วนใหญ่เขาดีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดคนจีนใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นคนส่วนน้อยของประเทศที่เป็นคนยากจนไร้การศึกษาอันนี้ต่างหากที่ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันถูกเราต้องเข้าใจไงเราต้องเข้าใจกันเราเป็นผู้ต้อนรับเราเป็นประเทศที่ต้อนรับเขาคือให้มองเขาอย่างเข้าใจเหมือนกันต้องเข้าใจอย่าไปรู้เดือดกับเขามากเกินไปคือยังไงเขาก็เข้ามาเอาเถอะบอกว่าทัวร์จนมันไม่ได้มีประโยชน์ไม่จริงมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละทัวร์จนยังไงเขาก็มีประโยชน์อย่าไปบอกว่าเขาไม่มีประโยชน์ครับไม่เอาทัวร์จนไม่เอาไม่ได้ทัวร์จนก็ให้เขามาเขาจะได้เห็นวัฒนธรรมของเราได้เห็นความงดงามของเราเขาไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้เงินเข้าประเทศอยู่แล้วแต่มันอาจจะได้น้อยกว่าทัวร์รวยถูกไหมแต่เราก็ต้องเอายินดีต้อนรับเขาอะไรที่ทนได้ก็ต้องทนทำให้เขาให้โอกาสเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราก็จับคนของเราล้างให้มันซะไม่อยากอะไรก็ล้างไปพี่ยังล้างตั้งหลายทีแล้วล้างเองจริงเหรอเออหอมด้วยพี่พูดดีเลยอาจารย์พูดอะไรพี่พูดอะไรฮะอาจารย์เลือกพูดอะไรล้างจริงเหรอขี้เองล้างตั้งหลายทีแล้วตอนห้าโมงเย็นก็มาล้างขี้ให้เขาไก่ยามสองคนมาล้างขี้ล้างตั้งกี่ทีแล้วล้างขี้เนี่ยไม่งั้นจะทำยังไงอ่ะคนไทยก็เข้ามาฝรั่งก็เข้ามาเขาด่าอาจารย์เฉลิมชัยเองเพราะฉะนั้นบทสรุปเรื่องนี้ประชาชนอย่างต่อเนื่องติดป้ายบอกกล่าวพยายามให้ไกด์บอกระหว่างจะมาถึงปุ๊บเข้าห้องน้ำต้องเข้ายังไงให้ไกด์สาธิตบนรถเลยสาธิตบนรถให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะโดนไปให้เข้าห้องน้ำนะชักโคกก็ไม่กดเอาเลยขนาดชักโคกขี้เสร็จเรียบร้อยกูออกไปเฉยเลยก็มันหันมากดสักทีเหมือนอย่างกับมึงไม่รู้อ่ะว่ารูกดมันอยู่ตรงไหนคือมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติเขาไงคือเขาเคยชินกับการขี้แล้วลุกไปเลยในประเทศจีนเราไปเราก็รู้ในบ้านนอกจีนบ้านนอกอ่ะเราขี้พี่เคยไปขี้ในลัง
ปั๊มน้ำมันโอ้ลอยมาเป็นโอ้ภูเขามาเลยไหลมากูเลยโอ้เพลินเพลินดีออกแม่หอมดีโอ้มึงไหลมากูก็ไหลไปโอ้เพลินเพลินเดี๋ยวสักพักมันก็เคลื่อนล้างมันนานๆมันล้างทีเอาไปทำปุ๋ยไงที่อ่ะที่มันเป็นของดีไงแต่ผมเลยไปต่อไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นคนชักโคกก็ไม่กด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 วิธีการตอนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์บอกกับเขาขอความร่วมมือไกด์ให้ช่วยกันนะฮะประชาสัมพันธ์นั่นแหละและเบื้องต้นตอนนี้คือ5โมงเย็นปิดใช่ส้วมนี่ปิดแน่กำลังสร้างส้วมสำหรับคนไทยสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกับฝรั่งเริ่มเสร็จได้สัก10กว่าวันเนี่ยแล้วจะเปิดเป็นโซนคนไทยกับฝรั่งไม่เดือดร้อนให้เข้าทางโรงปั้นเข้าแบบวิวัฒนธรรมส่วนกลุ่มนี้ให้เวลาเขาสอนเขาให้เข้าตรงเนี้ยที่เขาชอบเนี่ยแล้วเขาก็ชอบตรงนี้นะเรามีห้องน้ำอีกอันนึงเป็นสังกะสีมรกตอยู่ข้างหลังเราเรียกว่าห้องน้ำทองกับห้องน้ำมรกตมรกตไม่มีใครเข้าเลยแล้วพี่แกก็ชอบห้องนี้เหลือเกินถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยขี้เสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปเออก็ถ่ายรูปกับสิ่งที่เรียนไปขี้มาเออแล้วเขาชอบอ่ะก็มันสีทองไงก็เขาชอบอ่ะเลยทองหมดเลยทีนี้ก็ขี้เขาก็ทองไงเออก็สวยไปหมดเลยทองหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามดูกันต่อตรงนี้ผมก็เลยไหนๆอาจารย์มากรุงเทพนานๆมีโอกาสมานะฮะเรื่องซ่อมแซมบูรณะเป็นยังไงบ้างที่แผ่นดินไหวไปนี่เกือบปีละซ้ายซ่อมหมดแล้วตั้งแต่หอศิลป์ห้องแสดงภาพห้องน้ำทองนี่ก็ซ่อมแล้วนะหอธรรมก็ซ่อมแล้วเมนก็ซ่อมแล้วกุฏิก็ซ่อมแล้วซ่อมหมดด้านซ้ายปีนี้จะซ่อมด้านขวาแล้วก็คือเขตพุทธวาสที่หักที่ยอดที่ท่านเห็นหักถ้าเราเข้าไปเนี่ยด้านซ้ายซ่อมหมดแล้วซ่อมหมดทั้งแถบเลยนะเหลือด้านขวาเหลือด้านขวาโอ้ซึ่งเป็นด้านหลักเลยด้านหลักเพราะทำไมเราจึงไม่ซ่อมเพราะเราอยากให้คนเนี่ยมันถ่ายรูปแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยกลับบ้านอ๋อให้เห็นร่องรอยที่เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเป็นการตลาดของวัดหลวงขุนหรือประเทศชาติของเรานั่นคือเขามาเขาอยากเห็นว่าความเอ้ยที่แผ่นดินไหวไปเนี่ยผลเป็นยังไงเขาถ่ายไว้เป็นประวัติศาสตร์ดังนั้นเราก็ไฮซีซั่นผ่านไปก็มีฝรั่งต่างชาติคนทุกคนในโลกมาถ่ายเก็บไว้ไอ้ที่ยอดที่ถูกต้องล้มลงมาเนี่ยดังนั้นจริงๆเราซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเราไม่ซ่อมเราทิ้งไว้ให้เขาถ่ายรูปทีนี้เมษาเนี่ยหลังเมษาสงการเราจะตั้งหลังไฮซีซั่นสงการผ่านไปตั้งนั่งร้านขึ้นไปคุมหมดเลยคราวนี้ไม่สวยแล้วนะหลังวัดหลวงขุนเราจะไม่สวยแล้วเราจะซ่อมใหญ่1ปีไปจนถึงเดือนธันวาเราจะเอานั่งร้านออกแล้วจะสวยเดือนธันวาปีนี้อันนี้คือแผนที่วางเอาไว้แต่ว่ารูปเขียนอีกเผลอๆอีก2ปีไอ้ภายนอกที่เห็นยอดหักอะไรไม่เป็นปัญหาปีนึงนะปีเดียวแต่ภาพวาดในโบสถ์รูปวาดข้างในนั้นไม่รู้ตอนนี้ยังเศร้าเลยเนี่ยไปโกนหัวอยู่ในโบสถ์อาจารย์ไปอยู่อาทิตย์นึง60ปีไงไปอยู่อาทิตย์นึงก็ดูรูปเขียนของตัวเองเดินจงกรมเสร็จก็ไปนั่งยืนมองอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อรูปเขียนของตัวเองที่ล่วงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆแม้กระทั่งวัตถุโอ้โหเห็นแล้วแบบกูจะซ่อมยังไงวะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของเรามากๆเลยการซ่อมรูปไอ้พวกนี้มันเรื่องเล็กนี่เรื่องเล็กแล้วจะทำไงในโบสถ์นั่นแหละคือมันเป็นภาพวาดด้านหนึ่งก็ผมจำได้เลยเข้าไปปุ๊บสองข้างก็จะเป็นแนวพุทธศาสนาถูกไหมฮะก่อนจะไปถึงพระประธานแต่พอหันหลังปุ๊บโอ้โหนี่ภาพเล่าเรื่องราวของสังคมสมัยใหม่ไฮไลท์ในโบสถ์ก็คือต้องมาดูรูปนี้ไงคือหันหลังดูเนี่ยมันล้าหมดเลยทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหเยอะมากแล้วทีนี้วิธีแก้ไขเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำยังไงเนี่ยมันขึ้นมาถึงนี่เนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยนี่เราต้องเจาะแกะหมดเลยบากมันทิ้งหมดแล้วก็ฉาบใหม่แล้วก็ค่อยเขียนโหแล้วมันก็จะเห็นรอยต่อซึ่งน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วก็เศร้ายืนดูยังเศร้าเลยทุกวันเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงมันแก้ยากอ่ะมันซ่อมยากมันเป็นของมีค่ามากอ่ะแล้วฝรั่งเขาอินมากกับรูปนี้มันทั่วโลกไปหมดแล้วเราทำปริ้นจำหน่ายเพื่อเอาเงินสร้างวัดเนี่ยฝรั่งก็ซื้อรูปนี้ไปกลับบ้านเยอะมากเยอะมากแผ่นดินไหวก็ดีทำให้มันซื้อรูปนี้กลับบ้านก็เป็นรายได้สร้างวัดก็เป็นเห็นนะวิกฤตก็ยังเป็นโอกาสแก่เราในการเผยแพร่งานศิลปะของชาติไปสู่บ้านเขาใช่แต่ว่าประเด็นต่อไปคือจะแก้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องต่อไปอันนี้อีกสักสองปียังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงต้องทำนะยังไงก็ซ่อมทั้งหมดนี้คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะฮะมาพูดคุยกับเราไหนๆมากรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นที่วัดร่องขุ่นจากนี้เป็นต้นไปคึกคักเหมือนเช่นเคยนะสำหรับนักท่องเที่ยวจีนไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงห้ามอาจารย์เจอสุดท้ายอาจารย์เจอนักท่องเที่ยวจีนแล้วสมมติเขาจะมาทำอะไรอาจารย์ทำไงเอ้ยไม่เป็นไรเดินเข้ามาถึงสมมติอาจารย์เห็นแหมใส่ผ้าเรียบร้อยถึงเวลาปุ๊บหน้าบดกระโดดปุ๊บสมมติกระโดดหน้าอาจารย์ทำไงก็ไปบอกเขาอยู่อย่ากระโดดมันก็มันก็ธรรมดาเป็นธรรมดาแต่มันโดดไปแล้วส้วมเข้าไปถึงไม่ปิดประตูเพราะนอกที่อาจารย์ทำไงขี้เสร็จเรียบร้อยก็เอาเถอะ
เชิญ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 ไม่เป็นไรขี้ไปแล้วกูก็ให้มันล้างซะมึงทนเพื่อชาติทนขี้จีนเพื่อชาติแล้วกันไม่มีปัญหาเออประโยคทองปิดท้ายขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ